ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาพม่านั้นถ้าเราในถ้าเราลองเข้าไปร้านอาหารก็ล้างมือก็ภาษาไทยนะภาษาพม่าก็ล้างคำว่าล้างนี่ภาษาพม่าว่าเซมือนี่แปลว่าเล็กก็บอกว่าล้างมือก่อนหรือล้างมือนะเราก็บอกว่าเลสีบาแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็มือล้างก่อนนะแต่ภาษาไทยนี้ล้างมือก่อนก็ภาษาพม่าว่าเลสีบาแล้ว คำว่าช้อนหรือคำว่าซ้อนหรือว่าช้อนกลางแต่ละคำภาษาพม่าก็คำว่าช้อนนี้ภาษาพม่าว่าซอนหมายถึงช้อนแล้วซ้อนก็ภาษาพม่าว่าขยินหมายถึงซ้อนก็ช้อนซ้อนก็บอกว่าซงขยินไม่เด่นช้อนกับซ้อนแล้วก็บอกว่าช้อนกลางก็คำว่าช้อนนี้แปลว่าซอนคำว่ากลางนี้หมายถึงอะเลอันนี้พวกแปลตามภาษาไทยนะแต่พม่านี้ช้อนกลางนี้ไม่ได้ใช้คำว่าช้อนกลางใช่แต่คำว่าช้อนที่สุกน้ำหรือช้อนที่ตัดน้ำกินตัดกับข้าวกินก็บอกว่าอายีเต้าโซนหมายถึงคำว่าอายีก็แปลว่าน้ำนะเต้านี่หมายถึงดื่มโซนนี้หมายถึงช้อนก็บอกว่าอายีเต่าโซนอันนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าช้อนกลางนี้ภาษาพม่าว่าอเลโซนหรืออเลเดโซนทีนี้พม่าใช้คำว่าเพิ่มอีกคำว่าเดด้วยนะช้อนกลางคำว่าช้อนกลางนี้พม่าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็อเลโซนแต่พม่านี้ใช้คำว่าเตรนี่หมายถึงตั้งชนที่ตั้งไว้ตรงโต๊ะหรือตั้งไว้ตรงกลางก็บอกว่าอเลเดโซนก็บอกว่าช้อนกลางถ้าเราบอกว่าอเลมีช่องกันไหมก็บอกว่าอะเลเดซอนชีลาหรือมีช่องไหมก็ซอนชีลาถ้าเราบอกถามว่ามีซ้อนหรือเปล่าก็บอกว่าขยินชีลาแต่คนพม่าส่วนใหญ่เก่งกับด้วยมือเก่งเข้ากับมือก็คำว่ากินนี้หมายถึงซาคำว่าข้าวนี้หมายถึงทมิฬคำว่ามือนี้แปลว่าเล็กก็กินด้วยมือหรือกินกับมือภาษาพม่าพูดว่าเล่นเน่ทมิฬซาเดกินข้าวด้วยมือหรือกินข้าวกับมือทีนี้เราไม่ใส่คำว่าเข้าก็ได้นะและเนซาเดแปลว่ากินกับมือหรือกินด้วยมือก็ภาษาพม่าว่าและเนซาเดถ้าเราบอกว่าผมกินข้าวด้วยมือหรือผมกินด้วยมือก็จะนอและเนซาเม
หรือจะนอนแล้วเนี่ยซาเดก็บอกว่าเก่งเข้าด้วยมือหรือเก่งเข้ากับมือก็บอกว่าเล่นเนี่ยทำเองซาเดเล่นเนี่ยทำเองซาเดเล่นเนี่ยทำเองซาเดอันนี้คำว่าเก่งเข้ากับมือหรือเก่งเข้าด้วยมือครับ